สวัสดีครับผมธนัทโอและนี่คือสองสัตว์แปลก EP ที่4 EP 4แล้วนะครับก็ยังอยู่ในที่เดิมนะครับที่ที่อัดคลิปที่แล้วนะเราต้องทำสต็อกไว้ก่อนตอนนี้ก่อนอื่นเลยก็คลิปที่แล้วลืมนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ550กว่าๆ Subscribe นะไม่รู้ตอนลงคลิปจะเท่าไหร่แล้วนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันแล้วก็เข้ามาดูคลิปกันนะครับก็อยากให้คอมเมนต์กันบ้างนะว่าอยากให้ปรับปรุงเรื่องไหนหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับโอจะได้ทำออกมาให้ทุกคนได้ดูเนาะแล้วก็จะได้สนุกขึ้นนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักมอนิเตอร์อีกตัวนึงคลิปที่แล้วเราแนะนำเจ้า9มอนิเตอร์ไปใช่ไหมครับครั้งนี้เรามามอนิเตอร์อีกตัวนึงนะครับชื่อว่าคาวันนามอนิเตอร์เป็นกลุ่มตะกรวดนะครับที่มาจากแอฟริกาเหมือนกันนะแต่ว่าขนาดเนี่ยก็จะเล็กลงมานะครับไม่ใหญ่เท่า9มอนิเตอร์นะขนาดมันไม่เกิน1เมตรนะหายากมากเลยในขนาด1เมตรนะครับมาดูตัวคาวันนากันเลยดีกว่านะครับอยู่ในกล่องนี่เจ้าสวรรค์หน้ามอนิเตอร์เนี่ยครับหน้าเขาอ่ะเหมือนไดโนเสาร์มากเลยนะ wow. แบบไม่ได้คิดไปเองนะหาตัวใหญ่ๆจะได้เห็นชัดๆพวกมอนิเตอร์นะครับควรจะจับเล่นบ่อยๆนะเขาจะได้ไม่แบบไม่ตื่นคนแล้วก็ไม่ก้าวร้าวนะครับอันนี้ก็ตื่นคนอยู่หน่อยๆพินไปหากล้องเฉยเลยก่อนเดี๋ยวก่อนนิ่งนิ่งลูกนิ่งก่อนนิ่งก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะใจเย็นนะลูกจะไปไหนจะไปไหนโอ้ยอ้วนเชียว run เขาเร็วมากเลยนะครับไปแล้ว กลับมาแล้วนะครับโหดื้อจริงๆเลยตัวนี้นี่หน้าก็เหมือนไดโนเสาร์มากเลยนะเห็นปะน่าจะสั้นๆไม่ใช่หน้าผมนี่โฟกัสนี่โฟกัสหน้าเท่มากอืออ่ะปะแล้วก็มีลายที่หลังด้วยว้าวไปแล้วจะไปอีกแล้วคอนะครับแล้วก็อีกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยคือคอของเขาก็จะมีเป็นปุ่มๆนะโอ้ยขยันจังเลยนี่ที่คอเขาก็จะมีเป็นตุ่มๆเห็นไหมอันนี้ยังตัวเล็กนะครับอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูพอเป็นตัวใหญ่แล้วจะเป็นแบบนั้นนะแบบแจ๋วน่ารักไหมแล้วถ้าตอนตัวใหญ่หน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันทู่ๆเราก็ตรงตาก็จะมีสันแบบเท่ๆเลยนะก็น่ารักดีนะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยเดี๋ยวคิมน่าจะจัดตู้เลี้ยงไหมจัดตู้เลี้ยงดีกว่าเนาะจัดตู้เลี้ยงมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวรอคนช่วงโควิดไปก่อนเนาะว่าจริงๆไม่ต้องรอก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ไปจัดกับคนอื่นไม่ได้จัดภายใน2เมตรคือใครจัดคนเดียวเจ้าสวรรค์หน้านะครับกินอาหารเหมือนคล้ายๆมอนิเตอร์ตัวอื่นเลยนะครับพวกเนื้อสัตว์นะแล้วก็แมลงเล็กๆนะครับตัวเล็กๆผมก็ให้กินพวกหนอนนกจิ้งหรีดก็กินได้นะก็เลี้ยงไม่ยากเหมือนกันมีน้ำให้เล่นหน่อยให้แช่หน่อยก็โอเคจบไปอีกคลิปนึงแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย